เตรียมกระถางนะคะจะแยกต้นหูช้างด่างนะคะกลัวว่าแมลงจะกินใบอ่อนเขาเสื้อมาใครเป็นตัวหนอนแก้วอยู่กินใบใหญ่เป็นใบนี้ช่วยชีวิตตัดต้นอ่อนที่เขาแตกออกมาลงกระถางซะก่อนหลบไว้ให้ดีน้องจะได้แตกต้นใหม่ไปค่ะเอาอันนี้เป็นถังชั่วเป็นกระถางชั่วคราวก่อนนะจ๊ะแล้วก็วางต้นนี้ลงไปแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปไว้ในกระถางแม่นะคะหรือไม่ก็เอาอยู่ในกระถางนี้แหละฝังไว้ในกระถางนี้แหละนี่นะคะเขาเรียกว่ามีไข่มีหน่อใหม่ค่ะมีหน่อใหม่มีหน่อใหม่น้องจะได้ปลอดภัยจากหนอนแมลงเดี๋ยวจะเอาเข้าถุงเลยนะคะเข้าถุงบ้านที่ปลอดภัยเดี๋ยวเขาจะยุบค่ะเดี๋ยวเวลารดน้ำก็จะยุบลงมาทีแรกว่าจะยังไม่แยกนะคะเพื่อความปลอดภัยของน้องแยกเลยดีกว่าเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะน้องโตเร็วมากเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยไม่ไว้ใจหนอนแมลงเอามาลูบดูเผื่อมีแมลงผีเสื้อก็มาไข่ติดหลังใบต้องเช็ดทำความสะอาดหลังใบหน้าใบให้หมดเพื่อไม่ให้มีหนอนผีเสื้อติด
ไม่ให้มีไข่ติดอยู่เช็ดให้หมดเลยค่ะเช็ดอย่างเบามือเพราะว่าน้องใบอ่อนมากนี่นะคะเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไปอยู่ในถุงชุ่มชื้นแล้วน้องจะมีความพยายามนี่เสร็จแล้วนะจ๊ะน้องลงมาอยู่ในถุงน่ารักน่ารักปลอดภัยแล้วนะจ๊ะแมลงหรือหนอนผีเสื้อหรือหอยทากไม่มีปัญญามาไต่ตอมได้เลยเพื่อความปลอดภัยรีบแยกออกมาล้างเช็ดใบเรียบร้อยตัววันตัวคืนนะคะอยู่กับเงินไหลมาด่างชมพูค่ะตรงนี้ก็เก็บให้เรียบร้อยอีกเหมือนเดิมเก็บไว้ให้เรียบร้อยกันแมวกันฝนสาดเรียบร้อยค่ะภารกิจวันนี้ใช้เครื่องมือจะได้ไม่เป็นสนิมไม่สกปรกเลอะเทอะพร้อมใช้งานค่ะ